สวัสดีตอนเช้าวันที่3ค่ะ day 3วันนี้ออกตื่นมากินอาหารเช้ากันพี่มาออกมาแล้วนุ่นตอนนี้มามากินอาหารเช้าแล้วครับมามาเพิ่งออกมาโอ้โหเขาเค้นโอ้เขาดีแนะนำเหรอครับกาแฟโอ้มีกาแฟมีน้ำส้มโอ้โหคอนเฟลกต์มีคอนเฟลกต์ด้วยมีอะไรอีกครับมีคุกกี้มูสลีมีมูสลีมูสลีและโยเกิร์ตโอ้มีโยเกิร์ตด้วยมีอะไรอีกมีเค้กมีองุ่นโอเคครับแล้วเพิ่มกิฟต์สกาวนูเทลล่าโอ้โหนี่รีวิวอาหารเช้านะคะเก่งจังก็มาโบจะกินกาแฟสักแก้วหนึ่งก็พอแล้วนะคะโอเคตอนนี้เราก็กินอาหารเช้ากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่เมืองออโกโซโรนะคะแล้วก็ห่างจากที่นี่ประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็เช็คเอาท์ประมาณ9โมงเช้านะคะแล้วก็จะขับรถไปกันป้าเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่เมืองนึงนะคะออโกโซโรแบบรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะแบบใครอยากวาดอะไรก็วาดแต่เมืองเมื่อวานวาดสวยกว่าเมืองนี้วาดแบบยังไงไม่รู้แปลกๆเฮ้ยไม่ได้เป็นการเดินเที่ยวแบบชมงานศิลปะที่แบบลื่นลมเลยรถแบบโอ้โหผ่านไปผ่านมาตลอดไม่มีทางคนเดินอันนี้ภาพล้อเลียนเนาะการ์ตูนล้อเลียนอันนี้ก็เป็นทางที่เราเดินมานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูของฝากกันในร้านนี้นะคะนี่นะแมกเนตอันนี้แบบเป็นพลาสติกเคลือบนะคะเดี๋ยวโบดูไว้น่าจะเป็นเซรามิกที่โบชอบนะก็จะเป็นแนวนี้ตัวนี้หรือว่าภาพนี้นะคะโทรศัพท์เป็นไรไม่รู้เว้ยขึ้นโอเวอร์ฮีทตลอดเวลาแล้วก็ไม่ฟืนโอ้ยอันนี้ก็น่ารักแต่ที่เราดูไว้คือเป็นอันนี้นะ3ยูโรเอาภาพไหนดีนึกภาพฟันลุงนี้ออโกโซโร่โอ้เมื่อกี้โทรศัพท์เป็นไรไม่รู้ถ่ายไม่ได้เลยในร้านถ่ายแล้วดับตลอดเลยก็เลยไม่ค่อยได้ภาพของฝากด้านในนะคะอันนี้ร้านคิคินุโฟโต้สตูดิโอก็น่าจะเป็นร้านของฝากเหมือนกันแต่ดูมืดครึ้มจังข้างในอันนี้น่าจะเป็นธงของซาร์ดิเนียนะคะนะโบเห็นเขาแขวนธงนี้กันเยอะมากก็จะถ่ายบรรยากาศคร่าวๆนะคะเพราะว่ามัน
รสเยอะเกินมันขาดความศิลปะไปเพราะว่ารสเยอะเกินนะทั้งรสเจาะรสวิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะขอจบเมืองนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเมืองต่อไปกันเลยดีกว่าไม่ไหวจริงๆร้อนมากโทรศัพท์ก็ร้อนโอเคค่ะตอนนี้เราก็กำลังเข้าไปทางร้านอาหารที่เราแบบว่าดูไว้นะว่าเราจะมากินนะคะห่างจากเมืองออโกโซโลเนี่ยขับรถประมาณ5นาทีเขาเป็นแคมปิ้งนะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีแคมปิ้งด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงก็เขาเปิดเที่ยงครึ่งนะคะตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งพอดีไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีเมนูอะไรบ้างนะคะอาหารเรามาแล้วนะคะพาสต้าพาสต้าหนังหมูประกอบกรอบมากหนังหมูแล้วเนี่ยกรอบมากเรามาลองเนื้อหมูบ้างนุ่มอร่อยนุ่มอร่อยหนังก็กรอบอร่อยมากเดี๋ยวโบยกทั้งชิ้นให้ดูแบบนี้เลยนะ15ยูโรนะคะถูกมากลองชิมของพี่มากกันบ้างเนื้อซอสนุ่มอร่อยสุดยอดตอนนี้เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับร้านอาหารข้างในเดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นรอบอันนี้บริเวณแคมปิ้งเขานะคะเขาก็มีแบบสวนสนุกเด็กเล่นแบบรถก็มาตั้งแคมป์กันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นร้านอาหารนี่ผมมาเดินดูเล่นรอบๆนะคะเขามีกระท่อมอะไรตรงนี้ด้วยนะอ๋อนี่ไงที่เขาย่างหมูนี่เรามาดูเขาย่างหมูเลยตรงนี้ว้าวเขาย่างหมูที่เรากินกันเมื่อกี้นะคะตรงนี้เลยอ๋อเดี๋ยวดูใกล้ๆสินี่นะคะเขาย่างหมูหมูแบบหนังกรอบกรึบกรึบมากแล้วเขาก็มีอะไรเนี่ยมีบังกะโลบังกะโลแบบริมเขาแบบนี้เลยนะว้าวดูดิเดินไปดูข้างล่างได้ไหมลองเดินไปดูข้างล่างอเบอร์ฟอสซิกติกคุณโคดี เขาก็มีหลายหลังนะตอนขับรถมาเราก็เห็นอยู่เห็นแบบยอดบังกะโลอุ้ยอุ้ยอุ้ยลื่นเดินช้า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 เขามีสระว่ายน้ำตรงนี้เป็นทั้งบังกะโลทั้งสระว่ายน้ำนะคะเป็นวิวแบบมุมสูงผมต้องเรียกเรียกที่แขน
Wir sind, wir haben ja hier nichts gemietet. Okay, wohnen gemietet. Papa Mani. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication is San Teodoro. ชายหาดกันก่อนนะคะตอนนี้เรามาถึงที่จอดรถนะคะบนชายหาดก็ลาซินต้านะคะชื่อหาดพราเชกิโอลาซินต้าก็เป็นชายหาดที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยาวๆนะคะแล้วก็เป็นชายหาดที่สวยมากแล้วก็ดูจำนวนผู้คนที่แบบเยอะมากนะคะ20อะไรคืออะไรสิบห้ายูโรแม็กซิมัมก็คือจ่าย15ยูโรจะได้ตลอดนะคะแต่ว่า2ยูโรนั้นต่อชั่วโมงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เราลองไปหาที่จอดด้านในๆดูนะจะได้นั่งตรงไหนก่อนเถอะคนเยอะมากเลยทั้งร้านอาหารทั้งชายหาดนะคะเดินไปดูเรื่อยๆกันคนเยอะมากตรงนู้นกลางร่มนอนได้นะนะครับพอดีครับมิเชลเชิญไปไปหาที่นั่งกันต่อน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นมากเลยอุ่นเหมือนที่ไทยเลยจากจำนวนผู้คนนั้น2ล้านแต่น้ำสีสวยมากตอนนี้เราเตรียมพร้อมลงน้ำแล้วนะคะจำนวนคน2ล้านแต่ย่อมเต็นท์ดีนะซื้อเต็นท์น่ะดีกว่าร่มนะแบบร่มก็ดีถ้าเราแบบมีเครื่องมือนะคะแบบเราไม่มีเครื่องมือไปเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันไปทางไหนดีมีแต่คนเล่นบอลตอนนี้อยู่ในสระน้ำนะคะน้ำใสมากสมแล้วที่แบบว่าเป็นหาดที่แบบโด่งดังมากนะตรงนี้ซึ่งที่ซาร์ดิเนียเนี่ยเขาจะมีหาดอยู่เยอะมากนะแบบโหเกือบร้อยหาดได้ไหมหรือมากกว่าร้อยหาดผมก็ไม่แน่ใจนะคะแต่แบบชายหาดเขาเยอะเยอะมากๆแล้วก็สวยแทบทุกที่เลยนะคะเป็นชายหาดที่แบบคนเยอะหมดอ่ะแล้วก็น้ำแบบจะใส่ฟ้าแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ที่นี่น้ำไม่เย็นเว้ยน้ำอุ่นคือต้องมีซ้ำแล้วป่ะเนี่ยแต่มันติดที่คนเยอะเกินอ่ะคนแบบ เป็นกองเดี๋ยวโบโทรศัพท์ไปเก็บก่อนดีกว่าโบก็จะถ่ายของโบแค่นี้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีแล้วเมื่อวานโดนน้ำทะเลไปวันนี้ไม่อยากให้โดนน้ำโอ้Swarm, gang swarm. This is high.
Ein Traum, oder? Ja. Der Worte. Ja. Ja. Danke. Adieu. บรรยากาศแบบตลาดนัดคลองถมจ้าวันเสาร์แต่วันนี้วันอาทิตย์นะคะเทนท์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะออกไปหาซื้อเบียร์กินกับเงิน3ยูโร70เซนต์ของเราพอเปล่าไม่รู้เดินไปดูก่อนไม่รู้ว่าตรงไหนต้องไปซื้อพี่มากบอกว่าไม่ไกลมากมีร้านขายร้านค้าร้านขายของอยู่ทรายไม่ร้อนนะเดินเท้าเปล่าได้เลยถ้าเมื่อวานนะทรายที่มันเป็นเหมือนเม็ดข้าวมันร้อนนะคะเวลามันโดนแดดไปแล้วน่าจะไปซื้อตรงนั้นนะตรงซุ้มตังพอป้าไม่รู้มีแค่นี้เดี๋ยวเรามาซื้อเบียร์ตรงนี้เอาบนนึกว่าร้านนู้นฮัลโหลวันเบียร์Buenos días, por favor, te ayudo con su carta. Si usan los jugadores, son normales. Corona, esto. Y por sardinia. Ok, ¿how much? Four. Four. Euro. You have more sheep? I have... Hello, that's all. One, two, three. Yes, okay. Okay.Oh, okay. Thank you. Thank you. Thank you, Shin. For sure. Thank you, Shin. โอ้ยโบเตรียมเงินมาไม่พอก็ลดราคาให้โบอันนี้4ยูโรนะราคา4ยูโรแต่โบเตรียมมา3ยูโร70เว้ยเขาลุงก็ใจดีมากเลยเขาบอกเออเอาไปเลยโบพอมาแค่นี้โบนึกว่าจะพอว่าโบเบียขวดละ4ยูโรแพงอ่ะเนี่ยตอนนี้เขาก็มีถักผมแบบมีด้วยนะเท่มากเลยเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าซื้อที่นี่ไงจริงๆอ่ะซื้อแค่ตรงนี้นะไอ้ลมสีไอ้ธงสีฟ้าตรงนี้นะคะไปเดินกลับไปที่เต็นท์เราเมื่อกี้ไอ้โรงแรมก็ส่งข้อความมาบอกเธอจะมาเมื่อไหร่เนี่ยบอก16นาฬิกา4โมงเย็นโบก็เลยบอกว่าเรายังอยู่ที่ชายทะเลเนี่ยเป็นเหตุผลที่โบไม่ชอบที่แบบว่าเขามาแบบนัดเราเวลานั้นเวลานี้อ่ะเช็คอินอ่ะจริงเพราะว่าเราแบบมาพักผ่อนเราไม่อยากมาแบบมีเวลานัดตารางนัดทำเวลาอะไรอย่างงี้นะคะคือแบบอย่างนึงที่โบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกเขามีนัดเหมือนกันตอนทุ่มนึงเขาบอกเลทไม่ได้แล้วนะทุ่มหนึ่งโบก็เลยบอกโอเคทุ่มหนึ่งแล้วกันนะฉันจะไปตอนทุ่มหนึ่งนะคะมารีวิวเบียร์ซาร์ดิเนียหน่อยนะลุงเขาบอกว่าเนี่ยเป็นของซาร์ดิเนียเบียร์ซาร์ดิเนียเลยนะคะโบก็เลยโอเคอยากลองด้วยมานานแล้วนะคะโบก็แอลกอฮอล์ 4.7% นะคะแต่รสชาติลื่นคอนะโบชิมแล้วโอเคเลยรสชาติไม่แรงนะคะมันแบบมันนิ่มมากแล้วมันลื่นคอแบบกินง่ายนะรู้สึกว่ารสชาติดีสภาพโอเคค่ะตอนนี้โบก็เข้ามาเช็คอินที่โรงแรมที่บ้านพักที่เราจองมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็โบชอบห้องน้ำเขามากเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำโอ้โหเขาดีแนะนำนะคะตอนนี้โอ้โหเก่งจังอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะซึ่งโบชอบมากเลยอ่ะดูดิเป็นแบบผนังหินอย่างนี้นะเป็นเลนชาวเวอร์เขามีแชมพูมีชาวเวอร์เจลตรงนั้นให้ด้วยนะโอ้ยดีมากเลยเพราะเราต้องสระผมบ่อยนะคะส่วนด้านนี้ถัดมาก็เป็นห้องน้ำสองคืนนะคะที่นี่โปรจ่ายไป285ยูโรนะคะสองคืนโอ้ยยุงบินว่อนเลยถัดมานี่ก็คือห้องนอนเรานะคะเป็นเตียงใหญ่กับเตียงเล็กมีตู้เย็นเบลเลอร์เลยตรงนี้การน้ำร้อนนะคะโอเค
ผมบอกราคาแล้วเนาะ285 ยูโรนะคะว่ามีทีวีด้วยตรงนี้โอเคตอนนี้เราอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นในเมืองแล้วก็ไปหาอะไรกินตอนเย็นกันเนาะก็จะไปแวะร้านยูโรสปินด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวโบจะให้ดูบรรยากาศรอบๆที่พักนะคะอันนี้เป็นห้องของเราห้องของเราก็มีห้องข้างๆด้วยแล้วก็มีราวตากผ้านะคะดีมากเลยเวลาไปเล่นน้ำมาเสื้อผ้าเลอะๆนะตากไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็ยุงเยอะมากเขาบอกเลยนี่คือทางลงนะคะแบบเป็นสวนน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยเนี่ยบ้านเขาน่ารักมากเฮ้ยต้นอะไรเนี่ยมีหนามด้วยต้นงิ้วเหรอดูดิใครอยากปีนต้นงิ้วหูยหนามเต็มเลยอ่ะต้นอะไรก็ไม่รู้นะโน้ตทางนี้เขาก็เป็นสวนเดินไปได้นะคะส่องหน่อยทางนี้ก็เป็นสวนนั่งเล่นว้าวนิกซูเหลาป่ะครับแต่เขาจัดสวนเขาจัดสวนแบบสวยดีเนาะโอเคเราก็จอดรถไปข้างนอกนะคะนี่ตัวอี้น่ารักอันนี้ก็เป็นบ้านที่เรามาพักนะคะเปิดประตูเลยครับคุณมาร์คจะคล้องไว้เดิมจอดรถไว้ตรงนี้นะคะตอนนี้เรามาถึงในเมืองซานเทโอโดโรแล้วนะคะโบก็มาจอดรถไว้ที่ห้างยูโรสปินก็แวะซื้อของแล้วก็จะเดินไปในซานเทโอโดโรนะคะแล้วก็จอดรถไว้ที่นี่เดินประมาณ12 นาทีต้องเดินข้างนอกต้องไปเดินข้างนอกตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงบริเวณในเมืองแล้วนะคะวัยรุ่นเยอะมากเลยน่าจะเป็นแบบปาร์ตี้กันอะไรอย่างนี้เด็กวัยรุ่นเพียบผมกะจะมาเดินเล่นแหละไม่ค่อยหิวเลยอาจจะกินเดี๋ยวดูก่อนนะอาจจะสั่งพิซซ่ากลับไปกินที่ห้องก็ได้โอ้โหแบบวัยรุ่นเยอะมากคนเตรียมตัวเที่ยวกันแล้วนะคะเป็นร้านแบบว่านั่งกินข้าวพาร์ตี้กันวัยรุ่นแบบทั้งนั้นเลยอ่ะเมืองนี้มีแต่วัยรุ่นคนมีอายุไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตอนนี้เราก็เข้ามาตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะเห็นมันแบบเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางนะโบก็เลยลองเดินเข้ามาดูนะคะโอ้ข้างล่างเขาเป็นตลาดขายของเนาะขายพวกเครื่องเซรามิกของห้อยอะไรต่างๆนะคะร้านประดับอุ้ยร้านนี้ก็น่านั่งกินนะพระอาทิตย์ตกทางฝั่งนู้นแบบว่าจัตุรัสแบบว่าสี่เหลี่ยมอะไรตรงทางนู้นที่เราเดินมา
ี๋ยวเราลองนี่นะไปกินร้านที่ว่าร้านแรกนะคะดำๆตรงโน้นนะโอ้ว่าจะกินคาปาโจ้แล้วก็วายเพราะไม่ค่อยหิวนะกินแบบเหมือนของกินเล่นอะไรอย่างนี้มากกว่าคนเยอะไปเดี๋ยวเราไปนั่งหาโต๊ะนั่งกินได้โต๊ะนั่งแล้วนะคะโต๊ะด้านหน้าเลยริมถนนแต่อาจจะติดเพลงร้านข้างๆอาหารเรามาแล้วนะคะเป็นคาปาโจ้ทูน่าของพี่มากเป็นพิซซ่าฟุตตีดิตาเลยพิซซ่าหน้าทะเลกินกันก่อนนะทูน่าของเราอร่อยมากขึ้นว่าตั้งชื่อเขาชื่ออะไรท่านท่านอีกการ์ดเหรอบอกออเดอร์แก้วที่สองแล้วตอนนี้ไอ้คนติดซ้ำอ่ะแต่เพื่อนเพื่อนนุ่นชิมสินอะไรพอดีแก้วสองบอกกี่ว่าบอกไปสาวแก้วเมามากเลยค่ะตอนนี้หมดแล้วโอเคตอนนี้เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโออยากไปต่อมากเลยคือแบบไวน์3แก้วเมามากเลยอ่ะอยากไปกินอีกอ่ะติดลมต้องเดินดูทั่วๆเลยแล้วกันเนาะคนที่อยากมาเดินใช่ไหมครับคนที่บอกมีทางตรงนี้ด้วยมาเดินนี่เมื่อกี้เราซื้อที่ติดตู้เย็นนะคะร้านนี้วันนี้ฟูลมูนด้วยนะความรู้สึกเหมือนแบบฉันจะต้องไปต่อไปฟูลมูนปาร์ตี้อะไรอย่างนี้แต่เรามากับโคดี้เราก็เลยฟูลมูนปาร์ตี้ไม่ไหวนะคะวายกว่านี้คนเบลอมากให้ดูกับฝ่ามือก่อนใหญ่มากคนเบลอร้านแถวนี้น่ารักมากเลยแต่คือแบบวันนี้ก็ฟูลมูนนะเหมาะสำหรับปาร์ตี้นี่ไงฟูลมูนนะคะคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงคืนนี้คืนพระจันทร์เต็มดวงใครจะแปลงร่างบ้างโบแปลงร่างเราตอนนี้อะไรของเราอันเนี้ยขออภัยนะโบเมานะคะตอนเนี้ยอันนี้เขาขายเสื้อแบบแนวแบบนี่นะคือแบบแก่วินเทจมากสวยมากคืออยากเป็นแบ็คเกราวถ่ายรูปได้เลยอะตรงเนี้ยเดี๋ยวโบลองถ่ายรูปดูสักรูปGood morning สวัสดีตอนเช้านะคะนี่ที่นี่เขามีคาปูชิโน่เป็นอาหารเช้าให้โบด้วยเสิร์ฟแบบใหม่ๆเลยโอเคตอนนี้เรากำลังไปชายหาดหนึ่งนะคะที่พักเราอุ้ยออกมาอย่างนี้เลยกำลังถ่ายแบบนี้เลยวิดีโอปึ๊บออกมาอย่างนี้เลยนะแหมดีนะต่างคนต่างแบบช้ากลับมาช้าไม่ได้เร็วอะอันนี้ก็เป็นที่พักนะคะเป็นแผนที่พักเขาให้เรามานะแล้วเขาก็แนะนำหาดต่างๆนะคะว่าหาดไหนน่าสนใจอะไรยังไงนะคะแล้วก็เขาแนะนำหาดนี้มาเอลอะไรวะเอลซูเลดาโอเคชื่อเอลซูเลดาตรงนี้นะเลข12นะคะเขาแนะนำว่าใกล้ที่พักด้วยนะคะแล้วก็ที่จอดรถฟรีเพราะว่าเราไปไอ้นี่มาแล้วลาซินต้าเมื่อวานตรงนี้นะเราก็เลยลองที่พักเขาบอกเขาชอบที่นี่เขาก็โอเคแต่แล้วแต่เราอะแล้วเขาก็แนะนำเบอร์8อันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็สวยแต่ว่าต้องจองอันนี้ต้องจองเออ
จากรถฟรีอะไรตรงไหนล่ะคะเนี่ยตรงนี้เหรอโหคนมาแล้วอ่ะนู่นนะข้างล่างเห็นล่มเต็มไปหมดเพิ่งจะ10โมงเช้านะคะตอนนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนด้วยนะคะก็เลยแบบจะวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างเงี้ยคนก็จะเยอะตลอดนะไม่ใช่แค่วันเยอะแค่เสาร์อาทิตย์นะคะมันเยอะตลอดเดี๋ยวดูทางว่าจะไปกันยังไงน่าจะเป็นทะเลที่มีเป็นเกลือนะคะขาวๆตรงนั้นไม่เคยจะได้ที่ข้างหน้าเลยขนาดมา10โมงเช้าเชื่อโอเคตอนนี้เต็นท์เราประมาณนี้นะคะก็ไม่ไกลมากจากริมทะเลเมื่อวานน้ำขุ่นกว่าวันนี้น้ำเย็นแต่ว่าอากาศก็โคตรร้อนเขาก็จะลงอุ้ยมันไม่ได้แบบทรายนี่เหมือนเมื่อวานนะเนี่ยมันเป็นทรายแบบแข็งๆเป็นเหมือนพื้นดินยังไงไม่รู้ว่าแปลกๆเย็นมากเมื่อวานอุ่นกว่าน้ำอุ่นกว่าตรงนี้น้ำแบบเย็นเย็นมากเลยกลัวมันพัดตัวลอยไปไกลอาหารกลางวันนะคะที่ร้านอาหารริมชายหาดอะไรก็ไม่รู้หมดนี่28ยูโรสรุปเราจะอยู่นี่ทั้งวันนะมั้งไม่ต้องไปหาดอื่นอ่ะมีอาหารมีเครื่องดื่มขายพร้อมอ่ะตอนนี้โบก็กำลังมานั่งรอร้านอาหารเปิดนะคะนี่นะร้านข้างหน้าเราซิโมน่านะคะเขาบอกเปิดทุ่มครึ่งแต่ Google บอกเปิดทุ่มหนึ่งเราก็มาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าไปนั่งรอแถวนี้ก่อนครึ่งชั่วโมงค่อยมาก็เลยพอดีหน้าร้านเขามีสนามเด็กเล่นเล็กๆนะคะมานั่งรออีกใกล้แล้วอีกประมาณ10นาทีทุ่มครึ่งก็ร้านนี้ก็ใน Google Map เห็นเมนูอาหารรูปภาพน่ากินดีนะก็เลยมานะคะเคทชัพกับมายองเนสอาหารเรามาแล้วนะคะโคดี้ของพี่บ้าเป็นเนื้อม้าเนื้อม้าสไลด์ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะหลังจากกินสเต็กไปนะคะก็เช็คบิลออกมา61ยูโรเนาะก็ยังเหมือนเคยรวมเซอร์วิสชาร์จแล้วก็ค่าขนมปังที่เขามาเสิร์ฟตอนแรกก็ต้องจ่ายนะคะถึงเราจะไม่สั่งโบก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะสเต็กที่โบกินนะเขาทำให้โบผิดเว้ยแต่อันเนี้ยคือเราก็ไม่รู้คือสเต็กอะในเมนูที่โบสั่งอะโบสั่งเป็นซอสฮันนี่ซอสน้ำผึ้งสไตล์เรดไวน์ซาดิเนียนคือโบกะว่าแหมต้องมาแบบฉ่ำๆมีฮันนี่มีเรดไวน์แบบกินกับสเต็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาจริงๆมันเป็นสเต็กกับเฟรชโทมาเทนเฟรชอะไรอ่ะมะเขือเทศมะเขือเทศสดที่เขาหั่นเป็นชิ้นเล็กอย่างที่โบถ่ายในวิดีโอคือมันเป็นอีกเมนูนึงซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันไงเวลาโบสั่งอะแล้วเขาทำแบบเขาจดออเดอร์โบผิดอันนี้โบก็ไม่ได้บอกอะไรเขานะเขาเดินมาถามครั้งนึงว่าทุกอย่างโอเคไหมอะไรอย่างงี้โบก็บอกโอเคแต่จริงอะอยากกินแบบแหมราดซอสฮันนี่เรดไวน์อะไรอย่างงี้นะแต่คือเรากัดเขาเรียกว่าอะไรนะโบกินไป2ชิ้นแล้วอะคือหั่นกินไป2ชิ้นแล้วอะสเต็กอะก็เลยไม่กล้าไปแบบบอกว่าอยู่ทำให้ฉันผิดนะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้ในทีแรกที่เขามาเสิร์ฟปุ๊บอันนี้มันคือแบบที่เมนูที่เราสั่งเพราะว่าเรามาครั้งแรกแล้วก็เป็น
เขาเรียกว่าอะไรครั้งแรกอ่ะเออครั้งแรกที่เราเห็นหน้าตามันอ่ะโบก็เลยไม่รู้ไงในตอนแรกว่ามันไม่ใช่เมนูที่เราสั่งอ่ะนะแต่ว่าใดๆก็คือไม่เป็นไรนะคะสเต็กอร่อยเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ซอสมันไม่ใช่เท็กเจอร์ที่เราแบบอยากกินอ่ะเออกับสเต็กแค่นั้นเองนะก็โอเคนะวันนี้โบก็คืนสุดท้ายนะคะที่ซานเทโอโดโรเดี๋ยวพรุ่งนี้โบจะไปพาเราซิตี้กันนะคะค่ะชุดในเจอกันพรุ่งนี้ day 5วันที่5นะคะพรุ่งนี้กู๊ดไนท์กู๊ดไนท์ยังไม่เหรอครับกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์มาค่ะกู๊ดไนท์